ดแรงสามารถซัดสดรัฐบาลอย่าตะแบงอ้างสภาล่มเพราะมีเจตนาวอล์กเอาท์สามารถฟาดแรงสภาล่มเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายรัฐบาลอย่าตะแบงว่ามีเจตนาวอล์กเอาท์แซวว่าที่ประธานวิปรบอย่ามัวแต่แต่งกลอนวันที่1กันยายน2566นายสามารถแก้วมีชัยอดีตผู้สมัครส.ส.เชียงรายพรรคภูมิใจไทยและอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรโพสต์เฟซบุ๊กถึงเหตุการณ์สภาล่มครั้งแรกของรัฐบาลเพื่อไทยเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาว่าพรรครัฐบาลมีส.ส. 314เสียงองค์ประชุมคือ250เสียงถ้าอยู่กันครบไม่ต้องห่วงเรื่องการนับองค์ประชุมเมื่อส.ส.ฝ่ายรัฐบาลไม่พร้อมอย่าตะแบงว่าที่สภาล่มเพราะฝ่ายรัฐบาลเจตนาวอล์กเอาท์เพราะไม่เห็นด้วยกับการที่ฝ่ายค้านเสนอขอนับองค์ประชุมก่อนหน้านี้นายสามารถโพสต์ว่าวันนี้สภาล่มไม่ครบองค์ประชุมองค์ประชุมเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายรัฐบาลว่าที่ประธานวิปรัฐบาลคงต้องทำหน้าที่ได้แล้วอย่ามัวแต่แต่งกลอนเศรษฐาลงพื้นที่เจอมาดามแป้งก่อนทักสวัสดีครับท่านนายกสมาคมฟุตบอลเศรษฐาลงพื้นที่เจอมาดามแป้งก่อนทักสวัสดีครับท่านนายกสมาคมฟุตบอลก่อนที่ผู้จัดการทีมชาติไทยจะตอบกลับว่าสวัสดีค่ะนายกรัฐมนตรีวันที่31สิงหาคม2566ที่พักเพื่อไทยพท.นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยในฐานะว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนางพวงเพชรทุนละเอียดว่าที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินเท้าออกจากพรรคไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีเพชรบุรีไปลงสถานีสุทธิสารเพื่อไปตลาดเมืองไทยพัทระโดยระหว่างทางได้แวะทักทายพ่อค้าแม่ค้าเช่นร้านผลไม้ข้าวไข่เจียวซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงราคาไข่ไก่น้ำมันพืชและแก๊สหุงต้มพร้อมรับปากว่าหลังถวายสัตว์จะรีบแก้ไขปัญหาราคาสินค้าโดยเร็วโดยมีประชาชนให้ความสนใจขอถ่ายเซลฟี่ด้วยตลอดเส้นทางจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางมาถึงสถานีสุทธิสารเพื่อมาเดินตลาดเมืองไทยพัทระโดยมีประชาชนที่ทราบข่าวมารอให้การต้อนรับถือป้ายรูปนายเศรษฐาพร้อมข้อความนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของคนไทยนอกจากนี้ยังมีแม่ค้าพ่อค้าตะโกนว่านายกชื่อเศรษฐาแม่ค้าจะเป็นเศรษฐีซึ่งตลอดเส้นทางนายกรัฐมนตรีได้แวะพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการค้าขายในช่วงที่ผ่านมาช่วงหนึ่งนายเศรษฐาได้พบกับนางนวลพันธ์ล่ำซำหรือมาดามแป้งที่มาแวะซื้อผลไม้และแนะนำให้นายเศรษฐาชิมผลไม้โดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าอร่อยดีจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้แซวกลับมาดามแป้งว่าสวัสดีครับท่านนายกรัฐมนตรีนายกสมาคมฟุตบอลทำให้นางนวลพันธ์กล่าวตอบกลับว่าสวัสดีค่ะนายกรัฐมนตรีระหว่างที่เดินนายกรัฐมนตรีได้แวะทักทายตำรวจจราจรและได้สอบถามพร้อมรับปากว่าจะดูแลเรื่องสวัสดิการและความเป็นอยู่ของตำรวจชั้นประทวนโดยช่วงหนึ่งมีหญิงสาวรายหนึ่งสวมเสื้อสีเขียวสะท้อนแสงตะโกนว่านายกรัฐมนตรีต้องพิธาคนเดียวเท่านั้นคนนี้ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีเพราะไปขโมยเขามาแต่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ยินก่อนที่หญิงสาวคนดังกล่าวจะเดินหนีออกไปวิษณุยันว่าที่คณะรัฐมนตรีคุณสมบัติกฎหมายผ่านหมดแต่บางคนต้องขอหลักฐานเพิ่มวิษณุยันว่าที่คณะรัฐมนตรี
คุณสมบัติกฎหมายผ่านหมดบางคนต้องขอหลักฐานเพิ่มส่วนบกพร่องทางจริยธรรมต้องรับผิดชอบเองหากถูกร้องภายหลังยังไม่ทราบทูลเกล้าทูลกระหม่อมวันที่1กันยายนทันหรือไม่วันที่1กันยายน66ที่ทำเนียบนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการตรวจสอบคุณสมบัติรายชื่อรัฐมนตรีว่าเท่าที่ตรวจสอบขณะนี้ได้รับรายงานว่าไม่มีใครมีปัญหาเพียงแต่ว่ากำลังขอหลักฐานยืนยันมาให้ชัดเจนเท่านั้นบางอย่างหลักฐานไม่ได้มีที่เรามันอยู่ที่เจ้าตัวหรืออยู่ที่หน่วยงานเช่นกระทรวงพาณิชย์สำหรับการตรวจสอบในส่วนของก.ล.ต.ซึ่งแบบนี้ต้องการหลักฐานยืนยันอันดับแรกรัฐมนตรีจะต้องกรอกประวัติแล้วเซ็นชื่อรับผิดชอบมีอะไรขึ้นมาตัวเองจะต้องรับผิดชอบฉะนั้นเคยติดคุกหรือไม่อะไรนั้นเราไม่รู้หรอกเบื้องต้นเขาต้องเซ็นมาพอได้มาเราจึงจะเช็คกลับไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกรณีบกพร่องทางคุณธรรมจริยธรรมมันไม่มีหน่วยงานไหนให้เช็คได้มันเป็นนามธรรมแต่เจ้าตัวเขาเซ็นรับรองว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้ประพฤติบกพร่องในทางศีลธรรมอะไรอย่างนี้ก็ต้องวางใจหลังจากนั้นมีปัญหาอะไรก็ไปถอดถอนกันเพราะเราไม่รู้จะไปถามที่ไหนตรงนี้ถามวัดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แต่อย่างอื่นสามารถเช็คกับตำรวจได้แม้กระทั่งบางอย่างเช็คจากกรมควบคุมความประพฤติได้ว่าอยู่ระหว่างควบคุมความประพฤติหรือไม่รอลงอาญาหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นอย่างไรก็ตามเท่าที่ตรวจสอบคุณสมบัติได้รับรายงานว่าไม่มีปัญหาแต่กำลังอยากจะได้หลักฐานยืนยันที่ชัดเจนเมื่อถามว่าถ้าตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไปพบปัญหาในภายหลังใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบอย่างไรนายวิษณุกล่าวว่าเจ้าตัวก็จะต้องรับผิดชอบไปและหากใครสงสัยก็ไปร้องตามช่องทางและขั้นตอนที่มีเมื่อถามว่ากระบวนการจะล่าช้าออกไปอีกหรือไม่ถ้าต้องรอเอกสารตรงนี้นายวิษณุกล่าวว่าคิดว่าไม่ช้าเมื่อถามว่าจะสามารถนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมได้ในวันที่1กันยายนนี้เลยหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่ทราบเมื่อถามว่าเป็นใครสามารถเปิดเผยได้หรือไม่ที่ต้องรอเอกสารเพิ่มเติมตรงนี้นายวิษณุกล่าวว่าอย่าไปเปิดเผยเลย